เพื่อนๆครับวันนี้ผมจะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการทำงานของพรรคฝ่ายค้านที่เด่นๆตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเรื่องที่1ก็คือเรื่องของคุณสิริกัญญาเกี่ยวกับเงินดิจิตอลวอลเล็ตนะฮะออกมาตั้งคำถามกับรัฐบาลว่าตอนหาเสียงไว้ว่าจะไม่กู้เงินมาแจกพี่น้องประชาชนคนละ10,000บาทแต่ตอนนี้กลับมากู้ออกพ.ร.บ.อาจจะขัดต่อกฎหมายนะฮะระเบียบวินัยผิดกฎระเบียบวินัยการเงินการคลังนะครับคุณสิริกัญญาออกมาแอคชั่นรัฐบาลทำไปเสี่ยงต่อการผิดกฎหมายครับและอาจจะมีผลกระทบต่องบประมาณในแต่ละปีของรัฐบาลนะครับคุณสิริกัญญาออกมาแอคชั่นแต่ทางรัฐบาลไม่มีข้อมูลออกมากลางให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานที่ชัดเจนออกมาให้คุณสิริกัญญาได้ดูหรือให้ประชาชนได้รับทราบอย่างจริงจังนะครับมีแต่บอกว่ามีแต่แนวทางว่าจะแจกกลุ่มนู้นกลุ่มนี้แต่ไม่รู้แต่ไม่ได้บอกว่าจะกู้มาจากที่ไหนจะใช้คืนยังไงบอกแค่ว่าจะใช้คืนในวาระ4ปีคุณสิริกัญญาก็บอกว่ามันทำได้ยากนะครับถ้ากู้มาได้จริงผ่านจริงก็มันจะมีผลกระทบต่องบประมาณแต่ละปีต้องใช้หนี้ปีละแสนกว่าล้านบาทนะครับปีละแสนกว่าล้านบาทนะครับถึงจะหมดในตลอดระยะเวลา4ปีคุณสิริกัญญาก็ออกมาตั้งคำถามทางรัฐบาลก็ไม่มีการกางข้อมูลออกมาให้ประชาชนได้รับทราบอย่างชัดเจนนะครับมีแต่คุณอดิศรออกมาท้าคุณสิริกัญญาถ้ารัฐบาลทำสำเร็จให้ลาออกจากส.ส.อย่ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองให้ไปบวชชีอะไรนู่นนี่นั่นไม่มีประโยชน์ครับอย่างเช่นคุณภูมิธรรมอย่างเงี้ยฮะออกมาพูดเรื่องอดีตเกี่ยวกับตอนที่ก้าวไกลกับเพื่อไทยจะร่วมกันจัดตั้งรัฐบาลตอนที่พรรคก้าวไกลได้เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลบอกว่าทำไมตอนก่อนนั้นเห็นด้วยแล้วทำไมตอนนี้ไม่เห็นด้วยอะไรอย่างเงี้ยคุณสิริกัญญาก็ตอบไปเลยนะครับว่าเห็นด้วยจริงแต่ก็บอกว่าจะเอางบประมาณมาจากที่ไหนงบประมาณมันไม่เพียงพอประมาณนี้แหละครับแล้วก็เอามาพูดในปัจจุบันนะครับเขาก็อธิบายเกี่ยวกับด้านทางเศรษฐศาสตร์อย่างชัดเจนนะฮะไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนออกมาอธิบายให้ประชาชนได้รับทราบหรือคุณสิริกัญญาได้รับทราบเลยนะครับนี่แหละฮะการทำงานของพรรคฝ่ายค้านอย่างคุณสิริกัญญาเรื่องที่1นะฮะเรื่องที่2ที่เราเห็นกันได้ชัดเลยก็คือเรื่องสวยสติ๊กเกอร์สวยรถบรรทุกคุณวิโรจน์กับคุณโตโต้ออกมาแอคชั่นเลยนะฮะล่าสุดที่เขตพระขนงที่ตกฝาท่อครับรถบรรทุกเกินน้ำหนักตกฝาท่อฝ่ายรัฐบาลไม่มีใครออกมาตามเรื่องนี้เลยนะครับคุณโตโต้ก็มาพูดกับตำรวจเลยนะฮะว่าทำไมปล่อยให้ผู้ต้องหาเอาของกลางออกจากพื้นที่ทำไมตำรวจไม่กั้นแล้วเอามาชั่งเอามาตรวจสอบว่าบรรทุกเกินหรือเปล่าให้ขนไปทิ้งได้ยังไงนี่นะฮะออกมาจี้ตำรวจเลยนะครับออกมาแอคชั่นนี่นะฮะการทำงานของพรรคฝ่ายค้านเรื่องที่2ที่เราเห็นกันได้ชัดมีเรื่องที่3ล่าสุดเลยสดๆร้อนๆเลยครับคุณโลมครับคุณโลมเกี่ยวกับเรื่องที่รัฐบาลจะเอาตำรวจจีนเข้ามาตระเวนแหล่งท่องเที่ยวในประเทศไทยคุณโลมไม่เห็นด้วยเลยนะครับจับมือกับผบ.ตร.คือบิ๊กต่อฮะยื่นหนังสือให้รัฐบาลแจ้งให้เป็นลายลักษณ์อักษรออกมาอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยนะครับบอกว่าตำรวจไทยมีศักยภาพพอในการดูแลนักท่องเที่ยวทุกที่ทุกคนนะครับเพื่อนนี่นะฮะการทำงานของพรรคฝ่ายค้านที่เราเห็นกันได้โดดเด่นนี่ฮะถ้าไม่มีพรรคฝ่ายค้านผมว่าประเทศไทยเพื่อนๆว่าประเทศไทยมันจะเป็นยังไงมันจะเละเทะไหมครับเพื่อนๆถ้าไม่มีวัยรุ่นกลุ่มนี้ฮะนี่ฮะการทำงานของพรรคฝ่ายค้านอย่างพรรคก้าวไกลเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาพูดคุยกับผมอยู่หน่อยนะครับ